วัสดีตอนเช้าครับวันนี้นั่งรถบัสไปมัตสึโมโต้ 7:50 สวยมากข้างบนด้านในจุดแวะพักรถนะคะกลับไปขึ้นรถบัสค่ะคือโดนสะกิดอพอร์ตทัวร์แล้วคือตอนนี้แบบเหี้ยเป็นอันนี้คือเป็นกดแล้วเหลืองๆคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นแบบโปกาดอทเหรอครับโปกาดอทพาชมห้องที่เมืองมาซึโมโต้ครับเป็นเกสต์เฮาส์ห้องน้ำมีอ่างด้วยเตียง2เตียงห้องน่ารักมากมีเครื่องกาแฟสดนี่คือเกสต์เฮาส์ที่นอนนะครับข้างใต้เป็นร้านลำหนึ่งแล้วก็ชั้น2ถึงชั้น6เป็นห้องนอนแล้วปราสาทมัตสึโมโต้สวยดูในภาพไม่สวยเท่ามาดูของจริงนะมันของจริงมันเหมือนมี texture คาวาอิสวนของปราสาทนะครับจ่ายเงินเข้ามาแล้วจะเห็นวิวนี้กำลังจะเข้าไปในปราสาทแล้วครับพอมาดูใกล้ๆแล้วมันมีดีเทลความเก่าเป็นแบบโบราณจริงๆอันนี้คือภาพประวัติศาสตร์ของศึกระหว่างปืนกับทัพม้านะครับซึ่งเป็นที่โชคบุญกาจะเคยมาจับแล้วตรงนี้ตอนนี้อยู่ชั้นรองจากชั้นบนสุดให้ดูว่าห้องเล็กบันไดทางขึ้นชั้นบนสุดอยู่ข้างบนสุดของปราสาทมัตสึโมโต้ละครับมาจากปราสาทแล้วจะไปหาข้าวเที่ยงกินเมื่อเที่ยงตอนแรกจะมากินร้านนี้โอกินาโดแต่ว่าร้านปิดครับตอนนี้ก็เลยกำลังเสิร์ชหาร้านอาหารกันอยู่แล้วก็ร้านโซบะอันนี้เรียกว่าโทริโซบะบรรยากาศในร้านโลคอลมากๆทำกัน2คนโซบะร้อนเซนกาสึซึโมริโทวาริโซบะทำจากบัควีต 100% ครับเทคเจอร์เหนียวหนึบไม่เหมือนเส้นแต่เหมือนเป็นแบบกินโมจิหรือกินขนมปังมีความหนึบแน่นนุ่มแน่นมากๆ
ต้มอันนี้น้ำต้มเส้นมีประโยชน์ย่านช้อปปิ้งครับทำไมร้านปิดอย่างนี้มาวันที่ถนนกบปิดสตรอเบอรี่ที่มัตสึโมโตะนะครับ120บาทครับกี่เยนนะหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากครับรสชาติเข้มข้นโดราอากิไส้เกาลัดส่วนญี่ปุ่นสวยกดแจกมาเดินห้างอีออนคุณรุ่ง Bread Factory ไปดูร้านขนมปังกันเขียวมันอร่อยเชฟคนนี้เคยดูช่อง YouTube ของเขาสอนทำสปาเกตตี้หลังจากกินหรูเนื้อฮิราบีฟวันนี้เราเปลี่ยนอารมณ์มาที่ Max Value เอ้ยที่อีออนซูชิละลานตาเฮ้ยเป็นไงบ้างได้อะไรไหมซูชิลดราคานี่นี่อันนี้เหมือนที่เราไปซื้อที่นั่นเลยอะแบบจำได้ป่ะเหมือนที่ไอ้นั่นอะตลาดปลาโอมีอะไม่ไหลอะเดินกลับโรงแรมหาราเมงกินครับเมืองมันดูเป็นสัดส่วนไปหมดเลยอ่ะมาเจอซากุระเขียวกีบชมพูนะครับที่นี่ต้องกินโซบะแล้วก็กินมิโซะเพราะว่าเป็นของดังเรากินโซบะมาแล้ววันนี้เราจะไปกินมิโซะต่อข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟสถานีมัตสึโมโตะถึงแล้วร้านอาหารเข้าไปบรรยากาศข้างบนร้านชั้น2ไม้ชิ้นใหญ่มากมาแล้วมิโซะราเมงกลิ่นหอมมากอันนี้ได้กลิ่นการิอันนี้แบ็คการิกลิ่นดีจะน้ำเข้มข้นน้ำมีความคอลลาเจนสูงมากโคตรเข้มอ่ะแต่ต้นอาจจะบอกว่าดีแล้วที่กูไม่ซื้อไอ้ต้นมันไม่เค็มมากแต่ถ้ากินแล้วคนนี้ซุปเข้มจนเหมือนทั้งหมดนี้คือซิเจเมนไปในตัวเรารู้เลยว่าเราจะอร่อยแค่ถึงมิโซะดีซุปก็ดีเที่ยงนะครับเพื่อนบอกเลยไม่กินน้ำนี่คิดผิดนะครับต้องกินน้ำไม่กินน้ำราเมงกินแบบแบบหอมแบบกินแบบหมักๆอ่ะภายในร้านครับสรุปว่าร้านนี้ผ่านอย่างแรงอิ่มแล้วก็เดินย่อยไปอีออนมอลล์ครับหาซื้อมิโซะตอนกลางคืนก็สวยมาหาซื้อมิโซะที่มัตสึโมโตะเมืองแห่งมิโซะนะครับ105บาทเท่านั้นมิโซะธรรมดารสออยสเตอร์รสหอยนางรมหนึ่งแล้วก็มิโซะแดงอีกหนึ่งครับกลับมาซ้ำขนมปังชีสอีกรอบออร์แกนิกซอยมิลค์ประมาณ50บาทเข้มข้นมากให้ดูตอนเรนจริงๆมาที่นี่ก็ได้ตอนเรนนมถั่วเหลืองบิ๊มกินแหลกบอกมาว่าให้กินอะหรอแซนด์วิชเนื้อฮิดาบีฟของฝากเส้นโซบะถึงแล้วสถานีนาราอิมารับความเอโดะเป็นสถานีสุดท้ายก่อนเข้าเมืองนากุย่าสวยมากเลยมีลำธารมีอะไรมีภูเขาเหมือนสวิสเลยเป็นเส้นรถไฟโบราณที่คนเดินทางจากมาซึโมโตะไปนากุย่านะครับ
ี่คือวิวที่คนญี่ปุ่นโบราณได้เห็นสมัยเดินเท้าเลยเนาะถือว่าใหญ่ในสมัยก่อนแล้วเนาะต้องแบบสินค้าแบบอะไรนี้เลยนะมีฟังเป็นภูเขาสวยติดกับภูเขากดไปแล้วต้นสดที่นี่ใหญ่มากจัดใจนะครับกี่คนโอบไม่รู้เนี่ยใหญ่สนใหญ่มากๆสนยักษ์เหมือนจะเป็นที่ท่องเที่ยวของคนญี่ปุ่นด้วยรถบัสคนญี่ปุ่นมาลงบรรยากาศริมทางถ่ายยังไงก็เหมือนออกมาจากอนิเมะทางรถไฟยาวๆก็จะมีทางเดินข้ามไปให้ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็คิดมาดีก็คือว่าถัดจากทางเดินข้ามก็มีทางข้ามแม่น้ำให้ด้วยข้ามแม่น้ำเสร็จก็ข้ามรถไฟเดินต่อถึงแล้วสะพานโค้งจากทางหลังหมู่บ้านเข้าซอยหลังอีกรอบจะเที่ยงแล้วอากาศยังดีอยู่เลยมาอุดหนุนสินค้าร้านป้านะครับขายไม่แพงรถไฟไปนากย่ามาแล้วครับนากาซึกาวะครับมาดูของดีเมืองทากาซึกาวะนะครับมีโดรายากิมีเกาลัดเมืองนี้น่าจะดังเรื่องเกาลัดนั่งรถไปนากาย่ามีกัน3คนเพราะว่าอากงไปก่อนแล้วThank you.